ถ้าเราไม่มีใจมาเรียนเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนให้ผ่านจบออกไปได้ IE เนี่ยต้องการนักศึกษาที่มีหัวใจแล้วก็ต้องการนักศึกษาที่มาเรียนด้วยหัวใจเพราะอะไรเพราะ IE ไม่ได้สร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรที่ไร้วิญญาณไม่ได้สร้างให้นักศึกษาจบไปแล้วทำงานเป็นเหมือนเครื่องจักรกลนะคะแต่ IE เนี่ยจะสร้างให้นักศึกษาไปเป็นวิศวกรที่มีสมองที่มีความรู้สึกที่มีชีวิตจิตใจคุณต้องเป็นหัวใจของวิศวกรรมศาสตร์หลังจากวันนั้นผมตั้งใจเรียนมากขึ้นแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยได้ทันสังเกตเลยก็คือผมกำลังผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น IE โดยไม่รู้ตัวสวัสดีน้องๆพี่ชื่อคิมพี่จบ IE พี่เป็นศิษย์เก่าดีเด่นปัจจุบันพี่เป็นผู้จัดการโรงงานผลิตชาเขียวชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วก็ควบเป็นผู้จัดการผู้บริหารของโรงงานเล็กๆซึ่งเป็นกิจการที่บ้านที่ภาค IE ไม่ได้สอนให้เราเรียนได้ความรู้จบไปทำงานจนกระทั่งประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่ขณะที่เรียนอยู่ยังมีความรักความอบอุ่นความทรงจำดีๆและมิตรภาพดีๆเยอะแยะไปหมดพบว่า IE หล่อหลอมให้ผมเป็นวิศวกรนักบริหารที่ต้องมีทักษะที่ดีทั้งด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตโดยสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ทั้งสองด้านนี้มาใช้ในการออกแบบวิเคราะห์ระบบบริหารการจัดการและปรับปรุงวิธีการทำงานพร้อมทั้งเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรอบข้างต้องเรียนรู้ที่จะทำงานกับคนและเครื่องจักรซึ่งวิศวกร IEเปรียบเสมือนคนที่คอยเชื่อมโยงทุกๆส่วนในองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไม IE ถึงเป็นหัวใจของวิศวกรรมศาสตร์เรียน IEได้อะไรมากกว่าที่คิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำอันน่าประทับใจกับเราภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่